เราต้องคิดถึงระบบทหารเกณฑ์แบบสมัครใจอย่างจริงจังกันเพิ่มมากขึ้นเราต้องเรียกร้องกับพรรคการเมืองมากให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคการเมืองที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้คือหลายๆประเทศก็มีกองทัพนะครับหลายๆประเทศก็มีทหารประจำการนะครับหลายๆประเทศก็มีทหารเกณฑ์นะครับแต่ว่าทหารเกณฑ์เนี่ยหลายๆประเทศหันมาใช้แบบการเกณฑ์แบบโดยสมัครใจการเกณฑ์โดยสมัครใจเนี่ยผมคิดว่าในแง่นึงเนี่ยมันจะทำให้กองทัพต้องปรับตัวแบบอะไรปรับตัวว่าถ้าคุณอยากให้คนเข้ามาสมัครเป็นทหารเกณฑ์คุณก็ต้องปรับสวัสดิการความปลอดภัยความมั่นคงหรือความเจริญก้าวหน้ามันมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่ากองทัพก็ไม่หือไม่อือกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะกองทัพก็รู้ว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็สามารถเกณฑ์คนมาได้อีกยกเว้นลูกหลานชนชั้นกลางซึ่งหนีทหารด้วยการเรียนรอดอก็หนีไปยังไงเราก็เกณฑ์คนมาได้อยู่แล้วเราเกณฑ์คนมาได้ปีละหลายหมื่นนะครับเพราะนั้นหนีไม่ได้ใครหนีทหารไปก็ถูกจับนะครับถูกลงโทษต่อให้พวกเราปฏิบัติต่อพลทหารเฮงซวยไงเดี๋ยวปีหน้าก็มีคนมาเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์อีกนั่นแหละเพราะนั้นผมคิดในแง่นึงเนี่ยข้อเสนอเรื่องการเกณฑ์ทหารโดยความสมัครใจเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้กองทัพต้องปรับตัวกองทัพต้องโปร่งใสนะครับคือเพราะนั้นหมายความว่าเราคงจะไม่ได้ยินประเภทแบบอะไรล่ะทหารแบบให้กินแต่ต้มผักแบบนี้นะครับหรือประเภทแบบไปเป็นทหารแต่กลับบ้านได้ทิ้งบัตร ATM ไว้ที่ค่ายทหารอะไรประมาณนี้คือเรื่องพวกนี้มันก็คงน่าจะน้อยลงหรือการซ่อมการทำลงวินัยนะครับกับทหารเกณฑ์ที่แบบใช้ความรุนแรงโดยไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นเรื่องความสมัครใจเนี่ยคือถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆก็จะไม่มีคนสมัครใจไปเกณฑ์ทหารกองทัพก็คงต้องปรับตัวแต่ตราบเท่าที่เรายังบังคับให้คนไปเป็นทหารในแต่ละปีเพราะนั้นโดยที่ไม่มีความรับผิดอะไรเกิดขึ้นคือผมอยากจะพูดอีกนิดนึงความรับผิดที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามันก็จะเป็นความรับผิดเฉพาะผู้คุมที่เป็นคนลงมือกระทำไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนเคยถูกลงโทษถามว่ากรณีเช่นผู้คุมซ้อมทหารเกณฑ์นะครับซ้อมทหารเกณฑ์จนตายแบบนี้คนที่ถูกลงโทษคือผู้คุมคนนั้นที่ลงมือแต่คนที่เป็นเจ้ากรมคนที่เป็นผู้ระดับผู้บังคับบัญชาไม่เคยมีใครถูกลงโทษเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมเชื่อมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือว่าผู้นำของกองทัพก็จะออกมาเป่าประกาศว่าเราได้มอบนโยบายอย่างจริงจังแล้วใช่ไหมครับกับผู้บังคับบัญชาในระดับล่างๆแต่คือโทษทีนะพวกมึงไม่ลงโทษอะไรกันเลยอ่ะคือคนที่จะถูกลงโทษคือคนที่ทำแล้วถูกจับได้ทำราวกับว่าไม่สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นนะถ้าสมมติผมถามนะเช่นถ้าเกิดเจ้ากรมนะคนที่มันใหญ่ในค่ายเนี่ยโดนย้ายหรือโดนลงโทษด้วยเนี่ยผมถามว่าเขาจะใส่ใจมากขึ้นหรือเปล่าเขาต้องใส่ใจแต่เพราะว่าคนที่โดนลงโทษคือคนที่ลงมือเท่านั้นเพราะนั้นเรื่องแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องคิดถึงระบบทหารเกณฑ์แบบสมัครใจอย่างจริงจังกันเพิ่มมากขึ้น เราต้องเรียกร้องกับพรรคการเมืองนะครับเราต้องเรียกร้องกับพรรคการเมืองมากให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคการเมืองที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผมเชื่อเราต้องเรียกร้องกับพรรคการเมืองนะครับว่าจะต้องเสนอเรื่องนี้อย่างเป็นนโยบายที่เป็นกิจจลักษณะแล้วมีแผนในการดำเนินการอย่างจริงจังนะครับ